เมื่อวานนี้ฮะลงพื้นที่ไปกับคุณปานปรีมหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฮะซึ่งเป็นคณะทำงานเฉพาะกิจติดตามดูแลสถานการณ์สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบในเมียนมาแล้วก็มีมท.1 รองนายกอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ไปด้วยนะนี่มีบิ๊กทินไปด้วยนะเมื่อวานนี้นะไปเยี่ยมประชาชนไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1แล้วก็ตลาดริมเมยนะฮะนะได้มีการลงไปที่จุดนะที่เจ้าหน้าที่ประจำการอยู่นะฮะแล้วก็ไปถามไทยนะพี่น้องประชาชนนะไปติดตามสถานการณ์นะว่าเป็นอย่างไรในแต่ละจุดนะนะแล้วก็มีการแถลงข่าวนะหลังจากนั้นมีการแถลงข่าวคุณปานปรีมหิทธานุกรนะได้มีการยืนยันว่าไทยเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางประสานการแก้ปัญหานะแล้วก็ไทยเราเองเนี่ยยืนหยัดหลักการสำคัญเลยก็คือห้ามรุกล้ำอธิปไตยของไทยหรือใช้พื้นที่ในดินแดนของประเทศไทยเป็นกิจกรรมต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศฮะทางด้านมนุษยธรรมเคลื่อนไหวที่ของประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ของไทยเนี่ยได้รับการดูแลดีหรือไม่อย่างไรนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้มีการประชุมกันนะครับเมื่อที่ผ่านมาประมาณสักเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับก็ได้มีการตั้งคำถามหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลทางด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวเมียนมาที่หลบภัยนะครับหรือมาหาที่ปลอดภัยในแผ่นดินไทยนะครับเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าทุกคนมีความสบายใจนะครับแล้วก็จากที่เคยมี 2,000 กว่าคนเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีว่าหลายท่านเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปสู่ประเทศเมียนมาแล้วก็คงยังคงค้างอยู่ประมาณ600คนแล้วเชื่อว่าถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงไปอีกก็คงจะกลับกันหมดนะครับภายในวัน2วันนี้นะครับอำเภอแม่สอดเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับวันนี้ก็มีการถามสอบถามถึงประเด็นนี้นะครับก็ได้รับการดูแลในกรณีที่คาดว่าอาจจะมีอันตรายเนี่ยก็เราก็จะย้ายพี่น้องชาวไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้มีการสอบถามต่อไปว่าในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินได้รับผลกระทบไหมในส่วนของคนไทยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลในส่วนของกองทัพบกกองทัพอากาศนะครับเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ดูแลเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีมากแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญก็คือเราได้เน้นในเรื่องของว่าเราจะไม่อนุญาตให้มีใครลุกล้ำอธิปไตยของไทยโดยเด็ดขาดนะครับหรือใช้พื้นที่ในดินแดนของไทยเนี่ยมาทำกิจกรรมที่จะไปต่อต้านฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องที่สามเนี่ยเราก็ยึดมั่นนะครับในเรื่องของการที่จะให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพราะนั้น3ข้อเนี่ยก็เป็น3ข้อที่ได้มอบหมายนโยบายไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็3ข้อนี้ก็ยังดำเนินการต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้มท.1 นะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ยืนยันนะเรื่องของการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนรวมไปถึงให้ความมั่นใจในระหว่างประเทศนะว่าไทยเราเนี่ยพร้อมที่จะดูแลเรื่องของมนุษยธรรมแล้วก็ความมั่นคงของไทยเราเองเนี่ยก็ต้องปกป้องอย่างเต็มที่เดี๋ยวลองไปฟังเพิ่มเติมครับดีขึ้นมาเป็นลำดับนะครับทุกอย่างอาจจะกล่าวสรุปได้ว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลนะครับซึ่งก็คือทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงมหาดไทยเองให้คำยืนยันนะครับ ว่าพี่น้องสามารถมาได้อย่างเป็นปกติครับผมแล้วบางช่วงบางตอนนะมีนักข่าวต่างประเทศเนี่ยสนใจประเด็นที่มีการลงพื้นที่กันโดยฝ่ายการเมืองครั้งนี้นะฮะนักข่าวต่างประเทศเนี่ยไปซักถามนะเราไปฟังการตอบคำถามนักข่าวของมท.1 นะฮะ Things been we are confident that we are doing things sufficiently but the refugee question you
any question, but things is we can predict what would happen and we have been well prepared. This is what I can assure you because we have been in contact with the governor every day and things have so far been in the direction that the governor have been reporting to me on a daily basis. Last questions from Thai side. นะฮะคือจะเห็นได้ว่านักข่าวต่างประเทศเนี่ยสนใจมากนะฮะแล้วก็ในระหว่างที่เดินทางลงไปในพื้นที่ฮะก็ยังมีการซักถามพูดคุยต่อเนื่องนะฮะเนี่ยครับ you may ask any question at the border with our neighboring country we always have to prepare for the plan if there's something wrong on the other side and we have to at least provide safety for our friends first. We deal with other things later. Thank you, Mr. Luton. I'll catch you at the news conference later. Should put on sunblock. I should. You're burning. Yes, that is correct. I gotta turn off the lighting up there. Yeah.ส่วนหน่วยความมั่นคงที่ประจำการอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วก็คือกองทัพบกนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ทางปกครองก็ประสานงานกันในขณะที่กองทัพอากาศครับก็มีปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการป้องกันทางอากาศเรื่องของการใช้เครื่องบิน F-16 นะในการบินสำรวจแล้วก็ลาดตระเวนแล้วก็มีการใช้โดรนเข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูภาคพื้นดินนี่คือปฏิบัติการ F-16 นะฮะที่กองทัพอากาศเนี่ยสแตนบายตลอดนะเพื่อปกป้องอธิปไตยพี่น้องคนไทยในโลกออนไลน์วันนี้จึงมีการแชร์ข้อความนี้ฮะค่ะเป็นแบนเนอร์นี้นะคะบอกว่ามีทหารไว้ทำไมพูดหาคะแนนจากเด็กโดยไม่คำนึงถึงบ้านเมืองเป็นนักการเมืองที่จุดๆๆมากๆนี่ให้คุณผู้ชมดูที่ขีดค่าเองนั่นนะคะแล้วก็วันนี้ฮะจับตาดูสถานการณ์ในเมียนมาเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่านายทหารคนสำคัญคือหม่องซิดตูนะได้กลับลำไปร่วมกับกองทัพเมียนมาคุ้มกันทหารเข้าค่ายเมียวดีแล้วชักธงเมียนมาขึ้นเสาฮะปลดธงสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงนะแล้วนี่คือคลิปนะตอนที่มีการชักธงฮะนี่ครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยธงของกะเหรี่ยงเนี่ยนะถูกชักขึ้นบนเสานะฮะแต่หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนธงของกะเหรี่ยงนะมาเป็นธงของเมียนมาครับค่ะนะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าคาดว่าสองกลุ่มก็คือทหารเมียนมาและ KNA น่าจะบรรลุข้อตกลงนะเพื่อทำให้พื้นที่จังหวัดเมียวดีและพื้นที่ในพื้นที่ที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะสามารถที่จะสงบเรียบร้อยแล้วพันเอกหม่องซิดตูเนี่ยนะเป็นผู้นำกองทัพ KNA นะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ปรากฏอยู่แล้วก็คือเป็นคนที่ประสานกับกลุ่มทุนจีนนะพูดง่ายๆคือจับมือกันเพื่อไม่ให้กระทบกับผลประโยชน์ทางธุรกิจนะรอดูสถานการณ์ถัดจากนี้หลังจากนี้ฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ